ค่ะไปที่พี่นกเรือนแก้วเลยนะคะอ๋อค่ะคือส่งนกกันไม่บ้าตน้องก็ได้คุยค่เะขาคือเหรอคะเมื่อกี้จะส่งกันบ้านค่ะเห็นคิวมันน้อยแต่ตอนนี้เห็นคิวพึบเลยก็เอาเป็นว่าไม่ส่งแล้วกันค่ะให้พี่นกส่งทัคน่ะอยู่ค่ะพี่นกททันอยู่ำค่ไะด้ทอยัู่นแลอ้ยวู่โอเคค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะก็เอาอังงั้นเอาสั้นๆก็เรื่องความวิตกกังวลเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประมาณวันศุกร์ที่แล้วก่อนหน้า1ศุกร์1สัปดาห์เราไปโรงพยาบาลโพธารามเพื่อที่จะไปทำ TC สแกนเราก็บอกพี่น้องในส่วน9ว่าเราจะยังไม่เข้าส่วน9แต่จะเอาของเข้าไปให้แล้วก็รักษาระยะห่างใส่แมสเพราะเราถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงไปโรงพยาบาลมาไปในจุดเสี่ยงมาก็เราก็ดูแลตัวเองไม่ได้เข้าไปก็มีเข้าไปบ้างก็เอาของไปให้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็มีเวลาเราเข้าพี่น้องก็จะแบบไม่ได้กลัวเราอ่ะก็จะเข้ามาคุยใกล้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะใส่แมสตลอดเนาะปรากฏว่าสักประมาณวันพฤหัสมั้งเราเกิดเจ็บคอมากเราก็เฮ้ยเจ็บคอจังเลยเป็นไงเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาดื่มน้ำทำน้ำสี่พลังกินคืนนั้นก็นอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อาการเจ็บก็เหลือนิดหน่อยพอตกกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วก็นอนกลางวันไปตื่นนึงพอตื่นขึ้นมาโอ้โหมันเจ็บคอแบบว่ากลืนน้ำลายแล้วเจ็บมากเลยคราวนี้ความวิตกกังวลมันมาเลยเราก็เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าก็วานน้องคนนึงให้ไปซื้อชุดตรวจ ATK มาให้ก็เราก็คิดเลยว่าเราออกไปเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นมันก็จะได้ลดไม่ให้มีใครเสี่ยงแต่น้องเนี่ยเขาแวะมาอยู่แล้วเราก็เลยให้น้องเขาไปซื้อให้แล้วก็มาตรวจใจนี่เรากลัวเป็นโควิดเหรอเราก็มาพิจารณาเราไม่ได้กลัวเลยอ่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นเนี่ยเราก็คงแก้ไขได้หรือถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้มันถึงเวลาที่เราต้องตายก็ไม่เห็นแปลกนี่มันจะตายต้องหลายรอบแล้วแล้วถึงครั้งนี้ถ้าเกิดมันจะต้องตายก็ไม่เป็นไรมาพิจารณาแล้วเราอ่ะกังวลอะไรเรารู้สึกแบบมันมีอาการใจเต้นนิดเต้นแรงนิดหนึ่งนะอีตอนช่วงที่รู้สึกว่ากำลังจะตรวจโควิดอ่ะเหมือนลุ้นผลน่ะเราก็ตรวจใจว่าเรากลัวอะไรอ๋อใจมันคิดไปเลยว่านี่ถ้าเกิดผลเราเป็นบวกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่น้องส่วน9ทุกคนนี้จะถือว่ามีความเสี่ยงไหมอะไรก็คือความกังวลห่วงพี่น้องในศูนย์แล้วก็ห่วงว่าเราอ่ะจะไปเป็นต้นเหตุให้เขาวุ่นวายแต่ก็สุดท้ายผลตรวจมันก็ออกมาเป็นลบพอเป็นลบจริงๆอ่ะทุกครั้งที่พี่นกมีอาการเจ็บคอเนี่ยเราอ่ะมีทางออกตั้งแต่เราเข้ามาแพทย์วิถีธรรมเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ถ้าคออักเสบเราชอบเป็นคนที่คออักเสบเหมือนติดเชื้อง่ายในคออะค่ะพอคออักเสบปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนต้องทานยาแก้อักเสบต้องไปหาหมอแล้วให้หมอสั่งยาแก้อักเสบก็ทานยาแก้อักเสบ1โดส5วันก็จะหายแต่พอมาแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเราเคยเป็นอาการแบบเนี้ย3ครั้งครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่4ก็คือพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยเราจะขูดกัวซาทำดีท็อกซ์กินน้ำสมุนไพรวันรุ่งขึ้นปุ๊บจะหายแต่ครั้งเนี้ยไอ้ความขี้เกียจอะวันแรกที่เป็นเนี่ยมันควรจะต้องทําแล้ววันรุ่งขึ้นมันน่าจะหายแต่เราอะไม่ทํามันก็เลยมาเป็นมากเอาวันรุ่งขึ้นพอวันนั้นตรวจ ATK เสร็จเนี่ยไม่เป็นก็ทําครบสูตรขูดโอ้โหพอขูดมาเนี้ยนะมันแดงมากแดงแบบช้ําไปทั้งคอทั้งหน้าอกเลยมันก็เหมือนทุกครั้งที่เป็นถ้าเกิดเราขูดปกติเนี่ยจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีอาการเจ็บคอขึ้นพอตื่นเช้ามาทุกอย่างหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยได้เป็นอันที่ว่าอ๋อเราก็มาตรวจใจรู้จักการว่าเราวิตกกังวลเนี่ยมันเพราะเหตุใดค่ะก็มีเรื่องประมาณนี้ค่ะมาแบ่งปันขอบคุณค่ะสาธุค่ะพี่นกค่ะกระบวนการที่โอเคมากเลยค่ะเจออะไรนะคะตรวจใจก่อนถ้าเรากลัวระแวงหรือกังวลเนี่ยก็หานะคะว่าเรื่องอะไรแล้วก็คลายเรื่องนั้นก่อนนะคะเนี่ยแหละค่ะจะทำให้เราเสียพลังงานน้อยที่สุดค่ะแล้วก็พอเราชัดว่าอ้อเ
เราห่วงว่าคนนู้นคนนี้จะเป็นอะไรวิธีง่ายที่สุดก็ไปตรวจซะว่าเราใช่หรือไม่มันจบค่ะแต่ถ้าเราแบบมีอย่างอื่นเยอะเนี่ยมันจะเปลืองพลังงานเนี่ยแหละค่ะวิธีที่สั้นที่สุดแล้วมันก็จะสั้นขึ้นเรื่อยๆเพราะพี่นกรู้แล้วอ๋อฉันไม่ได้กังวลกับความกลัวตายของตัวเองต่อไปความคิดเรื่องนี้ก็จะหายไปมันก็จะเหลือแต่ไอ้เรื่องใหม่ๆที่เรายังไม่รู้เหลี่ยมค่ะอนุโมทนาค่ะที่มาเป็นตัวอย่างนะคะการปฏิบัติกรที่จริงค่ะในการที่ทำให้ทุกข์หายได้รวดเร็วค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาสุมิชัยค่ะและลึกถึงนะคะเราเหมือนเราห่างจอไม่เจอกันหลายถ้าเป็นอาทิตย์เหมือนหลายวันอยู่ค่ะเชิญค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงกับคารวะครูทุกท่านเรียนทำสำนึกดีน้องนักศึกษาท่านครับครับผมชื่อสุมิชัยศรีจันดีอายุ42ปีอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรประกาศนียบัตร6เดือนแล้วก็นักศึกษาระยะปัญญาตรีหลักสูตร7ปีครับ วันนี้ผมจะมาส่งการบ้านในหัวข้อเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนครับก็คือผมขอเล่าย้อนไปอดีตสักนิดหนึ่งครับก็คือในอดีตตอนที่ผมอยู่ในวัยเรียนหรือว่าวัยช่วงกำลังทำงานอยู่ในโรงงานอะไรอย่างนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่